สวัสดีครับคราวที่แล้วผมก็ได้พูดถึงว่าอุบลมีไฟฟ้าใช้เมื่อใดนายหนหวยเขียนไว้ในหนังสือคำให้การของนายหนหวย72ปีท่ามกลางมนุษย์นานาว่าเมื่อรถไฟมาถึงอุบลในปีพ.ศ.2473ชาวอุบลจึงมีไฟฟ้าใช้ต่อมาอีก2ปีคือปีพ.ศ.2475ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยผมก็จะขอเพิ่มเติมข้อเขียนจากคุณปกรณ์ปุกหุดนะครับที่ลงไว้ใน Facebook ได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้นะครับแม้เมืองอุบลราชธานีจะมีไฟฟ้าใช้ในสมัยรัชกาลที่5แต่โรงไฟฟ้าแห่งแรกนั้นก็มีขึ้นในปีพ.ศ. 2472ดังปรากฏหลักฐานในราชกิจจานุเบกษาเรื่องตั้งโรงจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในชนบทโดยมีรายละเอียดในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีว่า 3. เจ้าศักดิ์ประเสริฐเท้าอักษรสุวรรณหมื่นลิขิตคณารักษ์นายคำบุสิริพัฒน์นายสอนบุตรโรบลนายเกตบุตรโรบลนายบุญโทอรจันทร์นายพีนอินทรีนายกิมชัยศรีสมบูรณ์ก็ได้ตั้งโรงจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่อำเภอเมืองอุบลจังหวัดอุบลราชธานีออกสัมปทานวันที่3ตุลาคมพ.ศ. 2472อายุของสัมปทาน25ปีโดยเช่าที่วัดใต้ท่าซึ่งเป็นวัดร้างอันเป็นที่ดินศาสนสมบัติก่อสร้างเป็นสำนักงานไฟฟ้าส่วนบุคคลทำการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงก็เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานไอน้ำโดยมีนายวิเชียรศรีสมบูรณ์เป็นเจ้าของผู้จัดการนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ขอขอบคุณคุณปกรณ์ปุกหุดที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับทีนี้ก็มาต่อเรื่องสถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟก็ไม่ได้เข้ามาถึงตัวเมืองอุบลก็มาถึงอำเภอวารินชำราบเท่านั้นคนที่เดินทางมาอุบลเป็นครั้งแรกเมื่อถึงสถานีวารินชำราบก็ไม่ยอมลงจากรถไฟเพราะคิดว่าจะต้องต่อไปลงที่สถานีอุบลวันนี้ที่สถานีรถไฟวารินชำราบก็จะมีป้ายบอกว่าสถานีรถไฟอุบลราชธานีครับขณะนั้นยังไม่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูลก็ยังคงใช้แพขนานยนต์ลำเลียงยานพาหนะข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งฝั่งวารินก็ลงเรือที่หาดสวนยามาขึ้นท่าฝั่งอุบลที่ท่าจวนหรือท่าวังใหม่ก็ยังไม่ได้เรียกว่าท่าตลาดนะครับเพราะขณะนั้นตลาดใหญ่ก็ยังไม่ได้สร้างขึ้นช่วงนั้นตลาดเมืองอุบลก็อยู่ที่ถนนหลวงครับตลาดใหญ่สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2507ที่เราเรียกว่าท่าจวนเพราะที่ตรงนั้นก็เป็นจวนของพระยาศรีธรรมาสกราชท่านเกิดเมื่อพ.ศ. 2417ในรัชสมัยรัชกาลที่5พระยาศรีธรรมาสกราชก็ทำความเจริญให้แก่บ้านเมืองต่างๆที่เคยไปเป็นผู้ว่าราชการมาทุกแห่งเป็นสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลอุบลราชธานีซึ่งอยู่นานถึง12ปีและเป็นผู้ริเริ่มขอให้มีการสร้างทางรถไฟไปถึงมณฑลนี้ทางรถไฟก็แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2473นอกจากนี้ท่านก็ยังเร่งรัดให้มีการจัดการศึกษาภายในมณฑลด้วยประการต่างๆอีกด้วยพระยาศรีธรรมสกราชปิ๋วบุญนาคก็ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อพ.ศ. 2496อายุได้79ปีก็เป็นปีเดียวกันกับการก่อสร้างสะพานเสรีประชาธิปไตยแห่งนี้สะพานเสรีประชาธิปไตยก็เริ่มการก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2496ค่าก่อสร้าง8ล้านบาทเศษจากงบประมาณแผ่นดินโดยกรมโยธาเทศบาลซึ่งก็เป็นกรมโยธาธิการในปัจจุบันนี้เป็นหน่วยงานที่ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างสะพานมีความกว้าง9เมตรยาว450เมตรเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2497ครับวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างสะพานแห่งนี้ก็คือคุณประสิทธิ์สุทัศน์กุลบริษัทกำจรก่อสร้างก็เป็นผู้รับเหมาสร้างสะพานนี้
โครงสร้างของสะพานข้ามแม่น้ำมูลที่ก่อสร้างในปีพ.ศ. 2496ถึง2497ก็ไม่มีโครงเหล็กยึดโยงเชื่อมกันต่อหม้อสะพานก็เป็นเพียงเสา3ต้นตั้งห่างกันเป็นระยะก็ไม่น่าจะรับน้ำหนักของตัวสะพานได้ส่วนคานของสะพานแทนที่จะเป็นแท่งคอนกรีตทึบหนักแน่นมั่นคงก็เป็นแค่คอนกรีตโปร่งรูปเหลี่ยมลักษณะเหมือนลูกกรงระเบียงมากกว่าที่จะเป็นคานรับน้ำหนักของสะพานทางเดินเท้าก็ไม่มีเสารับคือยื่นออกมาจากตัวสะพานลอยๆการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูลแห่งนี้น่าจะเป็นลักษณะของสะพานที่ข้ามคลองเล็กๆมากกว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำสายสำคัญเหตุดังกล่าวจึงทำให้ชาวอุบลราชธานีต่างก็วิตกกังวลและวิจารณ์กันโดยทั่วไปแม้จะได้รับการชี้แจงว่าโครงสร้างของสะพานเป็นการออกแบบตามหลักวิชาการสมัยใหม่แล้วก็ตามก็ขอขอบคุณภาพจากชมรมอนุรักษ์ฟิล์มเก่าณกรุงสยามรอสอ237ไว้ณที่นี้ด้วยครับท่านที่เคยเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีก็คงจะคุ้นกับชื่อสะพานข้ามแม่น้ำมูลก่อนเข้าตัวเมืองก็คือสะพานเสรีประชาธิปไตยก็นับเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยในสมัยนั้นการตั้งชื่อสะพานในทางราชการก็ได้เปิดโอกาสให้ชาวเมืองอุบลราชธานีแสดงความคิดเห็นในการตั้งชื่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมปรากฏว่ามีการตั้งชื่อหลากหลายโดยแยกความคิดเห็นออกเป็น3แนวทางคือแนวทางที่1กลุ่มส.ส.อุบลราชธานีสมัยนั้นก็เสนอชื่อสะพานนี้ว่าบุรกรรมโกวิทหรือบุรกรรมเนรมิตซึ่งเป็นชื่อของพันเอกหลวงบุรกรรมโกวิทอธิบดีกรมโยธาเทศบาลเนื่องจากเป็นผู้สรรหางบประมาณมาก่อสร้างแต่ชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่ส่วนรวมแนวทางที่2กลุ่มข้าราชการบำนาญเมืองอุบลราชธานีขอพระราชทานนามอุบลรัฐมาเป็นชื่อสะพานแห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลตลอดไปแม้ว่านามอุบลรัฐจะไม่ได้เป็นชื่อของสะพานตามที่มุ่งหวังไว้แต่อีก12ปีต่อมาก็คือปีพ.ศ. 2509ชาวอุบลก็ปลาปลื้มใจที่ได้รับพระราชทานนามวัดศรีอุบลรัตนารามแทนวัดศรีทองแนวทางที่3กลุ่มคณะกรรมการหาทุนสร้างอนุสาวรีย์พระวรวตารและแนวร่วมต่างๆก็แสดงความเห็นว่าควรจะตั้งชื่อสะพานนี้ว่าสะพานพระวรตาเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้สร้างเมืองอุบลเช่นเดียวกับสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ที่สร้างเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้สร้างกรุงเทพมหานครแนวทางการตั้งชื่อสะพานทั้ง3แนวทางนี้ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเต็มที่แต่ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้กำหนดการเปิดสะพานก็ใกล้เข้ามาทุกทีสุดท้ายจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้รวบรวมความเห็นทั้ง3แนวทางให้รัฐบาลตัดสินชี้ขาดรัฐบาลในสมัยนั้นก็มีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีกำลังต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นการปกครองระบอบเผด็จการแต่เขาก็เรียกลัทธิของเขาว่าประชาธิปไตยอีกแบบหนึ่งจอมพลป.พิบูลสงครามจึงรณรงค์ให้โลกรู้ว่าการปกครองของไทยเป็นการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยหรือฟรีเดโมคราซีทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยก็จะต้องเป็นเสรีประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์แม้แต่ชื่อสะพานก็เป็นสะพานเสรีประชาธิปไตยดังนั้นชื่อสะพานดังกล่าวจึงได้ชื่อว่าสะพานเสรีประชาธิปไตยและเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2497ปีพ.ศ. 2497ก็เป็นปีเดียวกันกับการเปิดสอสอหรือศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่14พฤษภาคมพ.ศ. 2497ผู้ที่มาเป็นประธานก็คือพลเอกมังกรพรหมโยธีคณะของท่านก็ต้องลงแพขนานยนต์เพื่อเดินทางข้ามมายังฝั่งอำเภอเมืองเพราะขณะนั้นสะพานก็ยังสร้างไม่เสร็จสำหรับเรือเล็กดังที่เห็นในภาพนี้ก็ยังใช้วิธีการแจวเรือข้ามแม่น้ำมูลอยู่นะครับคณะบุคคลที่เดินทางมาคราวนั้นได้แก่หม่อมหลวงปิ่นมลกุลนายอภัยจันทวิมลก
็ได้เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดด้วยสอสอกับสะพานเสรีประชาธิปไตยก็เริ่มสร้างพร้อมกันและมีพิธีเปิดในปีเดียวกันสะพานเสรีประชาธิปไตยเปิดวันที่เท่าไหร่ก็ไม่มีข้อมูลนะครับแต่ก็น่าจะเป็นวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2497หลังการเปิดสะพานเสรีประชาธิปไตยได้1ปีคือพ.ศ. 2498พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็เสด็จมาเยี่ยมประสบนิกรชาวอุบลราชธานีและเสด็จไปที่สอสอด้วยก็เป็นปีเดียวกันกับการเสด็จไปอำเภอพิบูลมังสาหารครับสะพานเสรีประชาธิปไตยก็ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา36ปีจึงได้รื้อถอนออกไปในปีพ.ศ. 2533และมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูลขึ้นใหม่อีกหนึ่งสะพานสำหรับป้ายชื่อสะพานตอนแรกก็จะทำลายทิ้งแต่นายลำดวนสุขพันธ์หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ทัศนานแห่งชาติก็ได้ขอนำมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีมาจนทุกวันนี้นายลำดวนสุขพันธ์ภายหลังก็ย้ายมาอยู่ที่หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุบลราชธานีครับก็ขอขอบคุณภาพจากท่านเจ้าของภาพและขอบคุณข้อมูลจากคุณสุวิทย์คูณผลมาณที่นี้ด้วยวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับสะพานขาเข้าตัวเมืองก็ยังคงใช้ชื่อเดิมคือสะพานเสรีประชาธิปไตย
2497สร้างใหม่พ.ศ. 2535